สวัสดีครับทุกคนอยู่กับครูอัศวินรีวิวแหละครับโดย Home Room Studio นะฮะวันนี้นะครับผมมีครับหูฟังนะครับรุ่นใหม่ครับจากแบรนด์ Studio นะครับผมเป็นหูฟังรุ่น Studio A2 แบบนี้เลยนะฮะซึ่งแบรนด์นี้นะครับบอกว่านะครับมาจากประเทศสวีเดนนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องดูเลยนะครับซึ่งเป็นโรงงานเดียวกันที่ผลิตสินค้านะครับหูฟังนะครับรวมถึงเครื่องเสียงต่างๆอย่าง JBL และ Marshall ครับปรบมือนี่เลยฮะพอเปิดมาข้างในดูครับเขาจะออกแบบมาแบบมินิมอลนะฮะแพ็กเกจของเขานะครับเป็นสีขาวล้วนเรามีทั้งหมด5สีนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวข้างในกันก่อนนะครับเมื่อเราแกะออกมาครับจะเจอแบบนี้นะครับนี่นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นพลาสติกที่เขาหุ้มมาอีกทีนึงนะครับเมื่อดึงออกมาแล้วนะครับก็จะเจอกับตัวที่เป็นนะครับพระเอกของเราก็คือหูฟังครับนี่ครับรูปลักษณ์ภายในภายนอกเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะครับเราต้องไปแกะกล่องให้ครบก่อนว่าข้างในนี้มีอะไรนี่ฮะแล้วผมชอบมากเลยตัวนี้เลื่อนขึ้นมานะครับก็จะมีนะครับนี่ฮะแกะออกมาปึ๊บนี่ครับสีของเขาเป็นสีขาวนะครับนี่ครับสายชาร์จสีขาวแล้วก็มีโลโก้นะครับ Studio นะครับทั้ง2ฝั่งนะครับเป็น Type C นะครับพอมาดูอีกด้านนึงนะครับนี่ครับนี่อุ้ยสวยสวยสวยทุกคนเขาคือจุกหูฟังครับแม่มีมาให้ด้วยมาให้เปลี่ยน SML 3คู่อย่างนี้เลยนะฮะโอ้โหรวมกับจุกข้างในน่าจะเป็น4จุกด้วยกันเลยครับเอาแบบจุกๆเลยนะครับนี่ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นนะครับเป็นคู่มือการใช้งานแล้วก็ข้อเตือนข้อระวังอะไรต่างๆคราวนี้เรามาดูที่การใช้งานนะครับนี่ชอบมากเลยนะนี่นะฮะนี่ฮะสีของเขานะครับขาวหมดเลยนะครับเพราะนั้นทุกสีเนี่ยเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะทั้งหมด5สีนะครับมีอะไรบ้างเราไปเปิดดูครับตัวเขาก่อนเป็นยังไงครับอุ้ยนี่เอ้ยสว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 ยทุกคนสวย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 มากนะครับนี่ฮะเอาละครับเป็นหูฟังแบบอินเอียร์นะครับอินเอียร์วิธีการใช้งานครั้งแรกเราจะต้องนะครับแกะแถบสีแดงออกจากเซ็นเซอร์ก่อนนะแกะออกเลยนะครับแกะออกเลยโอ้โหดูพอเขาขาวล้วนแล้วเขาสวยมากนะครับแกะออกทั้งสองฝั่งนะครับจากนั้นนะครับเราก็เอาไปเข้ากล่องคืนนะครับนี่นะฮะทุกคนสวยงามมากนะครับผมเป็นแบบมินิมอลทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยครับนะครับไฟตรงนี้นะครับมี4จุดนะครับผมแสดงให้เห็นว่าจุดละ 25% นะครับเราจะได้รู้ว่าเรามี25 50 75 100นะครับนี่ครับโอ้โหพอมาดูแบบนี้สวยมากเลยนะนะครับเขาไม่ได้มีสัญลักษณ์เครื่องหมายหรือว่าข้อความอะไรให้มันเก๋ไก๋ลูกหูลูกตานะครับออกมาแบบทรงกลมสวยงามเลยเหมือนคล้ายๆตลับแป้งพับของคุณผู้หญิงนะฮะแบบนี้เลยครับสวยมั้ยฮะและนี่คือสีขาวครับนี่ครับสีขาวครับทั้งจุกหูฟังนะครับแล้วก็ตัวเคสนะครับแบบนี้เลยนะครับผมดีไซน์การออกแบบสวยงามมากเป็นแม่เหล็กด้วยนะครับอันนี้เปิดปิดเป็นแบบแม่เหล็กนะครับพับเอาไว้แล้วก็จะมีแม่เหล็กที่เป็นตัวดูดหูฟังเอาไว้นะครับเพื่อที่จะรั้งเอาไว้เป็นการเซฟไม่ให้เขาหลุดง่ายนะครับนี่ผมชอบมากเลยนะครับปิดก็แบบนี้ได้เลยครับปึ๊บนะครับแบบนี้เลยครับนี่ฮะถือว่าสะดวกสบายมากๆเลยแล้วก็เขาสวยงามมากนะครับเป็นแบบมินิมอลนะครับผมนี่ปรบมือจุดเด่นนะครับมาถึงฟังก์ชันการใช้งานจุดเด่นนะครับจุดเด่นของเขานะครับก็คือระบบ Active Noise Cancelling เวลาที่เราสัมผัสตัวนี้ไป2วินาทีนะฮะเมื่อเราคุยโทรศัพท์อยู่นะครับผมจะทำให้เสียงรบกวนต่างๆตอนนั้นเราอาจจะเดินอยู่บนท้องถนนนะครับเราอาจจะดูอยู่บริเวณที่มีเสียงดังนะครับมีเขตก่อสร้างหรืออาจจะรถไฟวิ่งผ่านรถอะไรต่างๆรถกับข้าวก็ดีรถอะไรก็ดีนะ นะครับเราก็ทัชตรงนี้ไป2วินาทีนะครับเขาจะเข้าสู่โหมดนะครับ Active Noise Cancelling นะครับเพื่อที่จะตัดเสียงรบกวนแล้วเราก็คุยโทรศัพท์ได้ต่อเลยนะครับผมเมื่อเราคุยเสร็จเราก็จะปิดโหมดดังนั้นเราก็กดอีก2วินาทีครับไม่ว่าจะเป็นข้างซ้ายก็ได้หรือข้างขวาก็ได้นะครับตรงนี้เป็นหูฟังแบบ In-Ear นะทุกคนนะ In-Ear นะครับเสียงจากภายนอกจะค่อนข้างเข้าไปภายในยากมากหน่อยนะฮะเพราะว่านะครับมันอยู่ในหูของเราเลยนะครับตรงนี้ In-Earมีจุกให้อย่างที่บอกนะครับว่า3จุกคือ SML นะฮะให้เราไปเลือกเปลี่ยนได้ตามขนาดของรูหูของเรานะครับนี่ครับเป็นยังไงครับตัวนี้ครับเป็นบลูทูธ 5.3 นะครับไม่มีดีเลย์นะฮะเล่นเกมดูหนังฟังเพลงตัดต่องานนี่แบบเนียนกริปประมือนะครับนี่จากนั้นไม่พอครับเรายังมีระบบ IPX นะครับกันน้ำนะครับกันน้ำระดับ IPX
4เลยนะครับไอพีค4นั่นเองนะฮะหมายความว่านะครับจะเป็นฝนตกนะครับหรือแม้แต่กระทั่งนะครับมีเหงื่อออกหรือเราใส่ออกกำลังกายแบบนี้ครับก็สามารถที่จะกันน้ำได้ด้วยนะเออนะครับที่สำคัญครับอย่างที่พูดถึงนะฮะเดี๋ยวเอาสีม่วงมาดูบ้างนะครับอย่างที่พูดถึงเลยก็คือว่านี่ครับอุ้ยสีม่วงก็สวยนะครับเขาเป็นไมคู่นี่ที่ผมจะบอกฮะที่เราต้องพูดถึงก็ทีข้อเด่นจุดเด่นของเขาก็คือเป็นไมคู่นะฮะเป็นไมคู่ก็คือนะครับคู่แรกเนี่ยจะให้เรานะครับพูดนะครับเป็นไมค์ของเราผู้พูดนะครับให้ผู้ฟังได้ยินอย่างชัดเจนนะครับคู่ที่สองครับจะเป็นคู่ของการตัดเสียงรบกวนเวลาเราสนทนาแบบนี้ก็สามารถทำให้เราคุยโทรศัพท์กันอย่างสนุกสบายแล้วก็ได้ยินชัดเจนแน่นอน 100% ประมือนะครับคุยกันเรื่องแบตเตอรี่สีชมพูมาดูแล้วสวยเหมือนกันนี่ยังไม่ได้แกะแถบออกนะครับนี่ครับสมมุติว่าเรานะครับหมดเกลี้ยงเลยแบตหมดเกลี้ยงเลยนะครับเราก็เอาสายของเขามานะครับมาชาร์จไปปุ๊บนะครับชาร์จกับเต้าเสียบของเรานะครับหรือที่ชาร์จของเรานั่นเองนะครับตัวนี้ชาร์จเต็มๆนะครับทั้งเคสทั้งหูฟังนะถ้ามันหมดเกลี้ยงนะตัวนี้อยู่ที่ 1.5 ชั่วโมงครับพอเต็มนะครับเราดึงออกไปครับตัวนี้เต็มเปี่ยมนะไฟขึ้นมาเต็มเปี่ยม 100% นะครับเราเอาไปใช้งานนะครับครั้งแรกเลยนะครับปุ๊บนะฮะวันครั้งแรกของวันนั้นที่เต็มนะนะครับโทรศัพท์บ้างนะครับดูหนังฟังเพลงบ้างเชื่อมั้ยครับว่าอยู่ยาวๆถึง 9.5 ชั่วโมงครับปรบมือโอ้โหนี่ไม่ธรรมดานะแบตเตอรี่ทนมากเลยนะแล้วคราวนี้ที่สำคัญพอมันหมดปุ๊บนะครับเราก็เสียบเข้าไปคืนในเคสนะครับเข้าไปคืนในเคสแล้วเราก็ปิดไว้ครับปิดไว้ชาร์จเต็มที่ในเคส2ชั่วโมงแล้วเราดึงออกมาแบบนี้และเอาไปใช้ก็อยู่ได้อีก 9.5 ชั่วโมงโอ้โหประมืออะไรจะขนาดนั้นนะครับสรุปครับแบตเตอรี่ครับถ้าเราทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเขาเคลมว่านะครับจะใช้งานในเคสแล้วก็หูฟังรวมทั้งสิ้น30ชั่วโมงเต็มครับประมือโอ้โหสุดยอดครับรุ่นนี้ไม่มีแล้วนี่ชมพูสวยมากเลยเออนะครับที่สำคัญนะครับมันจะมีอีกอันหนึ่งที่ผมชอบมากเลยฮะคือเวลาที่เราเอามาแพริ่งกันแล้วก็เอาเข้ามาจับคู่แล้วไม่สามารถที่จะนะครับเชื่อมต่อเข้ากับโทรศัพท์หรือว่าอุปกรณ์อื่นได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นไอพง iPad เวลาเราหาไม่เจอนะฮะนะครับหรือ Motorola Book เนี่ยเขาเชื่อมต่อได้หมดนะที่จริงนะทั้ง iOS ทั้ง Android หมดเลยนะฮะแต่ถ้าหาไม่เจอหรือบางทีก็หาเจอแต่หูซ้ายเบาหูขวาไม่ได้ยินข้างนึงครับนี่ฮะเพียงแค่ทัชตรงนี้เราไปครับ8วินาทีนะครับข้างใดข้างหนึ่ง8วินาทีหรือทั้งคู่ก็ได้นะครับ8วินาทีพร้อมกันนะครับผมจะมีเสียงคลิก3ครั้งนะครับเออเสียงคลิก3ครั้งเราก็เพียงแต่เอาเข้าไปในเคสของเขาคืนโอ้โหนี่ฮะอีก20วินาทีครับนะครับเพียงแค่นั้นครับเราเปิดขึ้นมาแล้วทุกอย่างจะตั้งค่าตามโรงงานก็คือรีเซ็ตใหม่เพียงเท่านี้ก็ใช้งานต่อได้อย่างสะดวกสบายครับประมือนี่สีดำก็สวยนะทุกคนนะเออนะครับผมนี่ครับพูดถึงเรื่องของเสียงนะครับเสียงนะครับเสียงตรงนี้นะครับบอกเลยครับว่าเนื่องจากเป็นหูฟังอินเอียร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความแน่นนะครับการได้ยินเสียงเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับเสียงกลางเขาจะนำมามิติเสียงกลางเขาเด่นมากนะครับตามมาด้วยความใสของเสียงนะครับพอเวลาเราเปิดโหมดรบกวนหรือว่าเราเวลาที่เราดูหนังฟังเพลงที่มันมีเรื่องของเสียงใสเนี่ยนะครับชัดเจนแน่นอน 100% ครับส่วนเบสนะครับอินเอียร์ไม่ต้องห่วงครับเบสรุ่นนี้มีให้จัดให้อยู่แล้วครับเต็มๆครับไม่ต้องห่วงครับประมือนี่ฮะสีดำนะครับผมอย่าลืมนะไม่มีดีเลย์เลยนะดูหนังฟังเพลงได้เลยนะครับนะครับผมต่อไปครับเป็นสีดำเทานะครับสีดำเทาตัวนี้ก็สวยไม่แพ้สีดำเลยนะนี่ยังไงฮะการออกแบบเขาเป็นมินิมอลจริงๆนะสุดๆเลยนะครับสวยงามสุดๆเลยพูดถึงเรื่องของการรับประกันนะครับสินค้านะครับเราจะรับประกันอยู่ที่18เดือนนะครับเราจะมีQR code เพื่อที่จะให้สแกนนะครับแล้วก็สามารถที่จะลงทะเบียนกับบริษัท Generation S นะครับจำกัดได้เลยนะครับตรงนี้นะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับผมนะครับซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มมากๆเลยนะครับในการที่มีไมค์คู่นะครับแล้วก็มีระบบ Active Noise Cancelling นะครับมีไมค์คู่ Crystal Clear Phone Calls นะครับเสียงดังฟังชัดเวลาคุยโทรศัพท์นะครับอันนี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับผมนะครับเมื่อเรามาดูตัวเขานะครับเราดูแบบนี้นะดูกล้องหน้านะจะดูเหมือนว่าเขาจะใหญ่ใช่ไหมครับเนื่องจากเป็นอินเอียร์แต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับตรงช่วงนี้เขาจะทำมาเล็กเพื่อที่จะรองรับเข้ากับรูหูของเราแล้วครับเราก็แค่เสียบให้มันถูกข้างนะครับข้างซ้ายกับข้างขวานะครับแค่นี้เองแบบนี้เองครับสบายๆนะครับเราจะใส่วิ่งออกกำลังกายหรือว่าดูหนังฟังเพลงซึ่งผมได้ฟังมาแล้วนะครับมิติเสียงครับเสียงคมชัดนะครับสุดยอดนะครับใครที่บอกว่าเฮ้ยหูฟังเนี่ยมันต้องดังมันดังอย่างเดียวไม่ได้ครับก็คือมันจะต้องมีมิติให้ครบเสียงทั้งเสียงใสเสียงเบสเสียง
กลางเสียงต่ำเสียงอะไรต้องมีหมดเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยในการฟังดนตรีหรือฟังเพลงก็เพราะไปเรารู้สึกว่าเฮ้ยเพราะมากเลยแล้วก็รู้สึกว่ามันใส่สบายมันไม่ได้ใหญ่อย่างที่คิดนะครับเอออย่างเงี้ยครับแล้วก็สิ่งที่ชอบสุดก็คือความทนทานของเจ้าแบตเตอรี่อย่างอึดเลยนะครับรุ่นนี้สุดยอดจริงๆครับฝากไว้ด้วยนะครับมี5 สีนะครับสวยสะใจไปเลยนี่สีขาวก็แบบสวยมากทุกคนสวยมาก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 